มาคิดเราค้างกันไว้คุณแจ็ควัชระเพชรทองคุณแจ็ควัชระเพชรทองเนี่ยถ้าท่านก็เป็นอดีตสสแม้ว่าไม่ได้เป็นสสแล้วเนี่ยนะรอบนี้นะแต่ก็ยังคงเกาะติดนะก็ถือว่าทำงานได้เป็นประโยชน์นะบางทีมีคนอาจจะมีคนเติมคำพูดผมว่าเป็นประโยชน์นะกว่าสสหลายคนใช่ไหมที่วันนึงเอาแต่โพสต์ทวิตเตอร์แขวะคนนู้นแขวะคนนี้งานอะไรไม่ค่อยเห็นเป็นรูปธรรมอะไรไม่ค่อยเห็นเป็นรูปธรรมเลยคุณวัชระเนี่ยเกาะติดเรื่องของรัฐสภาอาคารรัฐสภาเรื่องการก่อสร้างเรื่องไอ้จุดบกพร่องรั่วไหลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแห่งใหม่นี่เลยใช่ไหมคะจำได้ไหมคราวที่แล้วที่ว่าน้ำท่วมรัฐสภาทีนึงเนี่ยมันมีรั่วจากชั้นนู้นจากฝ้าเพดานล่าสุดมาอีกแล้วคุณนัทยาล่าสุดเนี่ยได้รับคลิปน้ำรั่วอย่างหนักเลยนะคะที่สัปปายะสภาเนี่ยแหละค่ะ2คลิปด้วยกันนะคะเป็นเหตุการณ์ท่อน้ำประปาขนาดใหญ่แตกหักที่บริเวณชั้น8ทำให้น้ำทะลักลงมาเหมือนน้ำตกเลยค่ะในสัปปายะสภามีน้ำตกด้วย นะคะที่ห้องที่ปรึกษาห้องรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรบางห้องน้ำสูงถึงตาตุ่มเลยคุณเยอะมากเลยนะคะทำให้เอกสารราชการเสียหายแล้วน้ำมันก็ไหลมาตามช่องลิฟต์ทั้ง3ช่องจากชั้น8มาถึงชั้น B1ลิฟต์ก็เสียถึง3ตัวค่ะขณะที่คุณสาธิตประเสริฐศักดิ์ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างงานการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ถึงกับต้องไปตรวจดูน้ำตกแห่งใหม่ในสภาด้วยตัวเองคุณแจ็คว่าอย่างนั้นนะคะโดยก่อนหน้านี้ปรากฏว่ามีน้ำรั่วหลายครั้งหลายจุดนะคะคือเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่เหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อวานไม่ใช่นะคะมันก็เป็น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเมื่อวันที่18กันยา14ตุลาเนี่ยค่ะเพราะว่าช่วงนั้นก็มาหลายครั้งแล้วหลายครั้งแล้วคุณแจ็คก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะงบประมาณที่เอามาใช้ในการก่อสร้างเนี่ยที่มาจากภาษีประชาชนเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองไปดูคลิปนี้กันค่ะส่วนที่เกี่ยวข้องรีบเข้ามาดำเนินการแก้ไขด่วนมากเลยครับได้ยินเสียงไหมครับเทสเตอร์ดันเป็นระยะน้ำรั่วจุดตรงนี้ส่งผลให้ไปถึงข้างล่างชั้น B1 เลยนะครับน้ำเจิ่งนองบริเวณทางรถคือนี่เป็นค่ะรอทางสำนักเลขาสภาะนะครับออกมาชี้แจงนะว่าคลิปนี้นะครับอยู่ตรงไหนยังไงแล้วจะเกิดจากอะไรแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกอย่างที่กล่าวไปนะคะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็มีแล้วก็เนี่ยก็เป็นคลิปล่าสุดด้วยที่ได้รับมาเนี่ยนะคะก็ต้องมีการชี้แจงแล้วเนี่ยมันเสียหายหนักมากเลยนะคะมันยังอยู่ในเขาเรียกอะไรนะระยะประกันหรือเปล่าที่ผู้รับเหมาเนี่ยจะต้องมาซ่อมแซมแก้ไขให้นะครับค่ะ